มีคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่าเวลาขึ้นที่สูงต้องเดินช้าๆค่ะวันนี้คุณแม่พาทุกท่านเข้ามาสู่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วเราใช้วันดีวันปีใหม่ที่เราจะเคลื่อนไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญานี้ขึ้นมาบนภูเขานี้อย่างช้าๆแต่เพื่อชีวิตที่ชัดขึ้นค่ะเรามาทำไมอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนจะต้องตั้งคำถามเวลาเดินทางคุณทำอะไรคุณทำเพื่อใครได้บ้างแล้วกลับไปตอบคำว่าคุณมาทำไมชัดขึ้นในวิธีการก็คือทำอย่างไรเราเดินขึ้นมาบนป่านี้ทำไมเพราะเราต้องการสำรวจความแข็งแรงของกายใจของเราที่เวลาเดินขึ้นที่สูงเรามีสติอลักขากายใจของเราจนเราชัดและมองเห็นระหว่างของการเดินทางมีต้นไม้หนึ่งต้นตายแต่หลายต้นโตการเสียสละของชีวิตบางอย่างในขณะที่เราเดินเราจะเห็นเลยว่าในทุกคุณค่าของชีวิตมีอยู่ในตัวเองทั้งสิ้นเลยหนึ่งต้นที่ไม่ยอมยืนตายแต่ถ้าเผื่อวันหนึ่งเกิดพายุแล้วต้องโค่นลงมามันกลับกลายเป็นอีกหลายชีวิตที่เคยอยู่ภายใต้ต้นนี้เติบโตและแทงยอดขึ้นไปในกรณีนี้สอนให้รู้อะไรสอนให้รู้ว่าไม่มีใครที่ไม่ตายค่ะแต่มีหลายคนที่มีชีวิตอยู่และอาศัยการตายของหนึ่งต้นที่จะโตต่อไปร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant